ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับกับรายการที่พูดคุยเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับแน่นอนครับพบกับพวกเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจบตั้งแต่เวลา 18:30 น.จนถึง 20:40 น.ครับแน่นอนครับนอกจากชมนะครับเราสดนะครับทางช่องทูชั่น691แล้วนะครับก็ยังมีอีก3ช่องทางนะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดต่อกับเรานะครับแน่นอนครับช่องทางที่ง่ายสุดนะฮะก็คือทางแฟนเพจ Facebook นั่นเองนะครับก็ง่ายๆครับมันจะมีอยู่2แฟนเพจนะก็คือทางแฟนเพจ Speed Channel คือเป็นอันนี้เป็นของทางช่องโดยตรงนะครับก็จะมีในเรื่องราวของการอัปเดตข่าวสารนะครับรวมไปถึงลิงก์ต่างๆแล้วก็รายการต่างๆที่อยู่ทางช่องด้วยนะครับอีก1ช่องทางครับทางเพจ Speed Rider คือทางเพจของรายการนี้โดยตรงเช่นกันนะครับก็จะเห็นมีผมพี่บอมแล้วก็มีพี่ตู่นะครับในเพจนี้ก็จะมีเรื่องราวของวงการรถจักรยานยนต์ว่าจะเป็นการออกรถใหม่นะครับทริปท่องเที่ยวนะครับการไลฟ์สดกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตด้วยนะครับแน่นอนว่าทุกคนมีมือถือมีแท็บเล็ตต่างๆก็สามารถเข้าได้ง่ายอีกหนึ่งช่องทางครับก็คือทางเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th นะครับภายในเว็บก็จะมีเรื่องราวของรถยนต์รถจักรยานยนต์เกมการแข่งขันต่างๆนะครับรวมถึงลิงก์ร้านแต่งอะไรแต่งมากมายเลยทีเดียวก็สามารถที่จะเข้าไปชมได้รวมไปถึงสามารถที่จะลิงก์ไปทาง YouTube ครับก็คือช่องทางที่3ของเราเองสามารถชมสดไปพร้อมๆกับเราที่ถ่ายสดณตอนนี้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกยังไม่ได้กลับบ้านนะอยู่ที่ทำงานต่างๆก็สามารถที่จะเปิดโทรศัพท์ YouTube แล้วก็ชมสดกับเราได้เลยนะครับรวมไปถึงชมย้อนหลังได้ด้วยเมื่อวานไม่ได้ดูวันซื้อไม่ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับครับผมโอเคโดยการเข้าไปที่ Speed Channel Speed Channel Official YouTube Speed Channel Official ครับผมเลือกเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งก็ดูสดได้เลยครับผมง่ายๆครับผมและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสปอนเซอร์ของเรานั่นเองนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDรูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับเป็นไงพี่หยุดยาว3วันมีกิจกรรมไปไหนกันบ้างค่ะไปไหนกันบ้างครับพี่ครับรถติดมโหฬารเลยครับไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนอยู่ในกรุงเทพยังรถติดเลย แต่ว่าแต่นึกว่าจะว่างติดตลอดพี่คิงครับไปไหนมาไม่ได้ไปไหนเหมือนกันครับก็อยู่บ้านอากาศเหมือนจะเย็นมันพลิกนะมันเหมือนจะเย็นเย็นจะพาไข้จะกินเอาใช่ยังไงคุณผู้ชมก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะช่วงนี้ใช่อากาศเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวสองวันเนี่ยฮะสองวันเนี่ยรู้สึกว่าลมตึงตึงเย็นเย็นนะฮะครับผมแล้วพอมาทีก็คราวนี้ก็เริ่มที่จะร้อนร้อนและอ้าวอ้าวแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้กับวันวาเลนไทน์โอ้โหวาเลนไทน์ครับวันนี้ที่ดอกไม้ขายดอกไม้ขายดีโรงแรมเต็มนี่มันเกี่ยวกันยังไงไม่เกี่ยวไม่รู้เลยทำไมแต่ว่าช่วงนี้ดอกไม้จะแพงไม่เข้าใจนะจัดไปกี่ดอกพี่กิ๊งโอ้โหโหไหว้พระเมื่อเช้าเนี่ยไหว้พระ3ดอกอ๋อพระ3ดอกแล้วพี่บอมจัดไปกี่ดอกอ่ะยังเขายังเลยดอกเดียวยังหาที่ลงไม่ได้ฮะหาวัดที่ไหว้ไม่ได้หาซื้อดอกไม้ไม่ได้ช่วงนี้มันแพงจริงดอกไม้แพงแพงช่วงวันนี้ไม่เข้าใจพอที่ดอกเป็นร้อยนะเหรอฮะดอกสีขาวได้500 400ดอกโดนดอกหลายพันเลยถามหน่อยมีถุงใส่ยังเดี๋ยวผมมีถุงใส่ดอกไม้ถุงใส่ดอกไม้ส่วนมากผมจะให้สดๆเลยครับอ๋อไม่ใส่สดระวังนะครับก็คือให้ดอกไม้กับสดๆเนี่ยครับส่วนผมอ่ะหนามดอกเลยหนามเยอะนะต้องเข้าเรื่องก่อนหนามมันตำมันตำก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับก็จะมีเรื่องราวของการเปิดตัวรถรุ่นใหม่คือเป็น All New สำหรับ YZF R15 ครับผมซึ่งเปิดที่เอ็มโพเทียสุขุมวิทนะครับก็โหเรียกได้ว่าแต่ละคนได้รับความใจอยากกลุ่มยามาฮ่าแล้วก็ลูกค้าอื่นๆมากมายเลยทีเดียวมีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตด้วยคอนเสิร์ตพี่เจแล้วก็เขาบอกว่ารถเป็นออลนิวใหม่สวยแบบสปอร์ตสุดๆตัวนี้นะครับเดี๋ยวแน่นอนว่าเราจะเอาออกรายการมีภาพให้ชมมีภาพให้ชมแต่ไม่ใช่วันนี้ยังไม่ใช่วันนี้นะครับกำลังเก็บบรรยากาศเรื่องการตัดต่อให้สวยงามก่อนครับจะได้เห็นพรุ่งนี้เอาภาพนิ่งมาก่อนไม่ได้ไม่มีภาพลงภาพนิ่งมาให้เห็นก่อนเดี๋ยวต้องรออยากเห็นทีมงานในทีมงานแล้วทีมงานหามาเลยหาภาพนิ่งเลยครับตัวอะไรบ้างนะ R15 ที่เป็น new model แล้วก็วันนั้นจะมีการประกวดรถทั้งหมด3รุ่นก็จะมีตัว R3 R15 แล้วก็ Nmaxโดยนักแข่งระดับโลกนะครับมาวอลิกบิโอเลสมาบิโอเลสเป็นคนตัดสินเองด้วยนะครับเงินรางวัลเป็นแสนบิโอเลสงงไหมว่าไอ้คนไทยแต่งรถเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยทีแรกเขาก็งงๆกันเดินมาบอกมันเหมือนกับรถไม่ใช่รถอ่ะบางครั้งเอาจริงๆไอเดียคนไทยสุดมาก
จะแต่งแบบอลังการอลังสรรค์นฤเบศรมากนะครับก็เขาก็เดินอยู่พักนึงอ่ะแล้วก็ให้รางวัลไปแล้วก็รางวัลใหญ่ก็จะมีหมวกกันน็อกใบละ 20,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็รางวัลก็มีลายเซ็นมีอะไรใช่มีเซ็นด้วยโอ้โหพี่คิดดูเดินไปไหนตากันเป็นมดเลยเหมือนกับดาราคนนึงนักแข่งระดับโลกไงเหรอฮะบีเอเลสถือว่าเป็นนักแข่งคนใหม่ที่ยามาฮ่าเพิ่งเซ็นสัญญาไปที่เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าตั้งแต่การเทสล่าสุดที่สนามเซปังเนี่ยเขาคนที่สามารถทำเวลาได้เร็วที่สุดณตอนนี้นะแต่ของ MotoGP สังกัดของยามาฮ่าปีนี้นะครับก็ติดตามผลงานละกันว่าสนามแรกนะครับที่กาตาร์นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะเดือนของเดือนมีนาวันที่26นะครับปลายเดือนนะครับ26นี้26นี้ใช่ไหมครับแล้ววันนี้เรามีอะไรกันครับมีข่าวอะไรฮะก็อ่ะอัปเดตเข้าเรื่องเลยอ่ะนะครับก็เป็นการอัปเดตรถนะครับรุ่นใหม่วันนี้ก็จะมี2รุ่นด้วยกันนะครับก็อ่ะรุ่นแรกก่อนเลยนะครับรุ่นแรกก็จะน่าบอกว่าการเปิดตัวของ Benelli ครับ 750cc ซึ่งเป็นรถ Sport Naked นะครับเขาบอกว่าตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่จะขายจริงนะแต่บ้านเราก็ยังไม่มีทีท่าแต่ตัวนี้เขาบอกว่าไม่เป็นอะไรที่แบบว่าเกินความคาดหวังเพราะว่าเพิ่งจะเปิดตัวของ Avenger ตัว TRK 502มาไม่นานนี้เองเป็น Avenger Touring นะครับกับตัวนี้750 Sport Naked ซึ่งบอกเลยว่า Benelli นี่ค่อนข้างที่จะถูกทางกับรถ Naked ตั้งแต่ตัว250 300600 800 1130จะเป็นแน็กเก็ตมาตลอดเลยตอนนี้คือขนาดกลางมาแทนตัว600คือเป็น750นั่นเองนะครับ บอกตัวนี้เป็นรถสัญชาติของอิตาลีนะเบนเนลลี่นี้นะครับก็เรียกว่าได้รับการตอบรับขึ้นมาดีเรื่อยๆครับหลังจากที่ปล่อยข่าวเกี่ยวกับโมเดลล่าสุด All New ใน Sport Naked ไปแล้วนะครับก็จะบอกว่าฉบับนี้มาแบบ Street Fighter ในคลาส750แบบ2สูบนะครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองละไม้คล้ายคลึงกับอะไรกับอะไรเอ่ยดูแค่ดูถังก็ดูถังก็ดูท้ายก็น่าจะรู้วันนี้เราไปมาพี่บอสเห็นไหมพี่บอสเห็นไหมมอนสเตอร์จะแหมมอนสเตอร์นะประมาณนั้นน่ะคล้ายๆมอนสเตอร์หน่อยนะครับดูไฟหน้าดูกลิ่นอายเล็กๆก็อิตาลีด้วยกันนะนะมันคงไม่ทิ้งแนวหรอกใช่ไหมนะครับก็เป็นแบบ2สูบนะครับถึงแม้ว่าจริงแล้วก็เฟรมถังเหมือนกันนะแต่มันเฟรมดำอะไรไม่เห็นถ้าเฟรมถักแดงนี่มอนสเตอร์จะชัดเลยนะบอกว่าถึงว่าตอนนี้ยังไม่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการแสดงว่ายังเขายังเรียกเป็นเบนเดอรี่750อยู่ยังไม่มีชื่อเฉพาะต่อจงว่านี่คือรุ่นอะไรรุ่นอะไรนะครับต้องรอสักนิดหนึ่งนะครับนะโดยทางค่ายนะครับได้จดทะเบียนรหัสรุ่นนี้ว่า BJ750GS ซึ่งคาดเดาว่านะครับมันจะออกมาจำหน่ายจริงและน่าอยู่ในตระกูลเดียวกับ TNT ก็อาจจะใช้ TNT 750น่ะไม่แน่นะแล้วก็ดังนั้นนะครับรุ่นนี้อาจจะประมาณว่าอย่างที่บอกไป TNT 750ก็เป็นได้นะครับการออกแบบที่เน้นรูปร่างหน้าตาที่มีความปราดเปรียวสูงนะครับแฝงไปด้วยเอกลักษณ์ที่ให้ความดุดันของรถสไตล์ Naked ว่าจะเป็นสเปคโดยละเอียดที่ยังไม่เปิดเผยมากนักนะครับแต่ก็เท่าที่เห็นจากภาพก็คือด้านหน้านี่เป็นแบบว่าดิสเบรกคู่นะครับเป็น Radiant Mount ทำงานร่วมกับระบบห้ามล้อฉุกเฉินอย่าง ABS นะครับวงล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับเครื่องยนต์750cc 2สูบระบายความร้อนด้วยน้ำใช้ระบบการเตือนแบบ upside down ซึ่งแน่นอนว่าต้องผ่านมาตรฐานยูโร4เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับมาตรฐานเครื่องยนต์นะครับสำหรับตัวโครงรถนั้นนะครับใช้เป็นแบบเหล็กเฟรมถักนะครับส่วนสวิงอาร์มเป็นแบบท่อนะครับแน่นอนว่าเมื่อเราเห็นแวบแรกเนี่ยอาจอดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบไปกับของดูคาติมอนสเตอร์นั่นเองก็มันมอนสเตอร์ชัดๆเลยแต่ว่าเพราะว่าพิกัดกับอารมณ์สไตล์นี้นะครับมีความใกล้เคียงกันมากนะครับที่สนใจอีกอย่างก็คือโมเดลรุ่นนี้ทีมผู้ออกแบบทั้งหมดจะเป็นทีมจากอิตาลีเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าแน่นอนว่าถ้าอิตาลีออกแบบเองก็คงจะไม่ทิ้งแนวกันเพราะว่าด้วยใกล้เคียงกันนะนะด้วยไฟหน้ายังคล้ายเลยคล้ายกับหัวนิดนึงเอาเบียร์ขึ้นบนนะครับแล้วก็เรื่องราวของการผลิตนั้นผลิตในที่ประเทศจีนแน่นอนว่าเขาลดในเรื่องของต้นทุนการผลิตไปนะครับคือให้เขาเรียกว่าให้จีนผลิตมันถูกกว่าว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ทำให้ราคามันต่ำลงด้วยนะครับดังนั้นนะครับเท่ากับว่าเราอาจจะได้เห็นรถตัวเนี้ยอีกไม่นานแล้วก็ราคาที่ไม่สูงมากแล้วมารอดูกันว่าจะเข้าประเทศไทยเมื่อไหร่นี่ถ้าไม่บอกว่ามันคือเบนเนลลี่ก็ต้องตีโจทย์ไปเลยว่ามันคือ821นั่นเองนะเพราะเป็นรถเฟรมถักสไตล์นี้แล้วมีหม้อน้ำที่เราไปดูวันนี้กันใช่มันคือ821ดีๆนี่เองนะครับแต่ว่าช่วงสวิงอัมหลังจากมันเป็นแบบเหล็กกลมค่อนข้างจะเล็กไปหน่อยนะแต่ก็แน่นอนว่าออกแบบไปแล้วก็จะในเรื่องของความเบานะครับถ้ามันเบาแล้วเนี่ยแรงมาก็จะสูงขึ้นและเบนเนลลี่เขาจะเก่งเรื่องของน็อกเก็ตอยู่แล้ว
ถ้ามาจริงก็น่าจะทรงนี้น่าจะขายดีเนาะไม่น่ามาอย่างที่บอกว่าไม่มีข่าวใช่เพราะว่ามันความที่มันไปขายมอนสเตอร์ก็ดูคติก็ขายมอนสเตอร์ซะขนาดนี้ไอ้นี่มาก็คงไม่ทันแล้วตอนนี้ราคาไงแต่ราคาต้องรอดูราคาจากเพราะว่าเบเนอรี่นะก็ตอนนี้ราคามอนสเตอร์ก็เหลือไม่เท่าไหร่แล้วใช่ผมว่าไม่มาหรอกตัวนี้เขาน่าจะไปทำตลาดรุ่นอื่นนะไม่งั้นก็มาซ้ำกับมอนสเตอร์ในดูคติซึ่งดูแล้วสวยเหมือนกันนะสวยสวยนะ750นี่แต่มันต้องออกมาก่อนมอนสเตอร์มาหรือออกมาพร้อมๆกันครับตอนนี้ไม่ทันแล้วอาจจะเห็นตลาดมอนสเตอร์กำลังกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า821ขายดีมากอาจจะมาเชื่อ750ประมาณนั้นปี7821ต้องลองดูต้องดูเขาเปิดราคาเท่าไหร่จะหลับหรือไม่หลับก็อีกเรื่องนึงนะครับอ่ะอีกหนึ่งรุ่นละกันนะก็ฝากไว้เมื่อกี้สำหรับเบเนอรี่750นะอีกหนึ่งรุ่นก็คือว่าเขาบอกว่าเป็นภาพหลุดของค่ายใหญ่ค่ายยามาฮ่าเป็น XSR 300 XSR เนี่ยนะเครื่อง300เขาเป็นภาพหลุดเดี๋ยวดูกันนะครับเป็นแนวเรโทรโรสเตอร์นี่นะภาพหลุดเออภาพหลุดจริงด้วยหลุดมาเป็นเล่มเลยเออเอาดูดูภาษาที่ภาษาอะไรภาษาญี่ปุ่นมันหลุดตรงไหนฮะหลุดจากประเทศบ้านเกิดด้วยนะญี่ปุ่นนะเออเป็นแคตตาล็อกเลยเออ XSR 300แนวเรโทรโรสเตอร์นะครับสร้างความฮือฮาได้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่เปิด XSR 900ไปไม่นานนี้นะครับในเมืองไทยแล้วยังสร้างกระแสต่อด้วยการเปิดตัว R15 อย่างที่บอกไปแล้วก็บอกว่าสะเทือนวงการในบ้านเราเป็นอย่างมากนะครับต้องบอกว่าภาพหลุดเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าโผล่ในนิสสันญี่ปุ่นว่ากันว่า XSR 300คันนี้จะใช้พื้นฐานของเครื่อง MT03 เครื่อง300นั่นแหละครับ 321cc นั่นแหละ45แรงม้านะครับนี่มันรถจริงแล้วนะมันไม่ใช่เรนเดอร์ไม่ใช่ภาพไอ้นี่ด้วยนะส่วนมากญี่ปุ่นเขาจะมันจะเป็นประมาณนี้พี่มันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เคยหลุดมากับตัว CB ยานะครับ250แต่ก็ไม่ได้ออกมาจริงๆแต่ไปโผล่ที่อินโดนีเซียเอาไปโผล่ได้ไงนะตัวนี้ไม่แน่นะตัวนี้ไม่แน่อาจจะตลาดรถ300ว่าเราแรงอยู่นะใช่นะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาน่าทำนะยามาฮ่าใช่เอามาฟัดกับพวก300ด้วยกันน่ะแล้วทรงนี้แบบเพราะทรงมันเป๊ะเลยกับ XSR 900เหมือนเด๊ะเลยนะครับตัวนี้เป็น1สูบ4วาล์วนะครับแล้วก็ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับโครงสร้างมีความเป็นเรโทรโรสเตอร์ที่ดูร่วมสมัยซึ่งมองผ่านๆอาจจะย้อนไปถึงตัว RD 350รถ2จังหวะระดับตำนานของยามาฮ่านั่นเองนะครับซึ่งความระมัดคล้ายคลึงเป็นอย่างมากส่วนเรื่องของราคาหากเอาตัวเครื่องยนต์ของ MT 03เนี่ยนะครับมันเป็นพื้นฐานราคาก็มันน่าจะทิ้งกันมากคาดว่าจะอยู่ที่อันนี้เป็นเงินยูโรนะ 4,200 ยูโรหรือประมาณ 180,000 บาทก็พอกันนะครับตัว MT มันขายอยู่วิ่ง100,000อ๋อ100,000นี่คือราคาไม่รวมภาษีครับเพราะว่าตัว MT มันขายอยู่300,000ใช่310,000ราคาที่นู่นคิดเป็นเงินไทยใช่เงินไทยไม่รวมภาษีนำเข้านะครับก็บอกว่าน่าจะเปิดตัวที่กลางปีหน้าแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าถ้ามีกระแสถ้ามันเป็นรถจริงๆขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้ามีกระแสจริงๆแล้วเนี่ยครับติดนะนะเพราะยามาฮ่าเองก็บอกว่าเขาก็มีนโยบายเหมือนกันกับการเปิดตัวที่เขาบอกในปีนี้อาจจะมีเห็นถึง3รุ่นเพราะไปแถลงนโยบายมาเขาบอกในปีนี้อาจจะเห็นตัวโมเดลใหม่3รุ่นไม่แน่นะตอนนี้ตลาด300กำลังมาแรงอาจจะเป็นตัว XSR ตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะน่าจะใช่เพราะถ้าเป็น M/300 คงไม่ใช่ไม่น่าใช่นะโดยประมาณโดยประมาณอาจจะได้เห็นได้เห็นภายในปีนี้นะครับเขาบอกว่ามีอีก 2-3 รุ่นแล้วต่อยามาฮ่าก็ไม่แน่เพราะว่าตลาด300บ้านเรากำลังฟัดกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวทุกค่ายนะครับก็รอเหลือแต่ Honda คันรุ่นเดียวที่ยังไม่เปลี่ยนโฉมอะไรครับไม่แน่นะว่ากันไปก็ต้องรอดูกันไปใช่นะครับหมดแล้วใช่ไหมมีแค่2คันนี้นะก็มี2คันนี้นะครับในเบรกแรกในเบรกแรกครับแล้วก็จะมีเรื่องราวของนี่นี่พี่อ๋อแว่นตาแน่นอนครับกับแว่นตาตัวนี้กับฟาราว่าเก๋ไก่กับฟาราว่าแล้วก็ Giovanni นะครับในรูปแบบของสปอร์ตแล้วก็ในรูปแบบของแนวแว่นตาแบบแฟชั่นทดลองใช้กันเองแล้วใช้ใช้ดีก็เลยมาบอกต่อผู้ชมให้ผู้ชมไปจับจองเป็นเจ้าของกันไปดูเรื่องราวดีๆของแว่นตาทั้ง2ยี่ห้อนี้กันครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรว่า
ฟาโรว่าเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนส์ให้เลือกถึง5เลนส์ครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนส์แบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนส์โพลาไรซ์นะฮะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูครับเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่วอสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าผมใส่สบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถสายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นเรือเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไปหนึ่งชุดนี่นะฮะตัวประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแว่นสองอันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูแล้วที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางใครหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับ TO One ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็ นกรอบดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับ อันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าใช่ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายๆแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่แว่นตัวเลนส์ครับทั้งสองรุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนลงมาเองนะครับใช่ก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้งสองตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่นสองตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรว่าตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Gio Vanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรว่าแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับขอบคุณมากครับ